พบโบทรีอัมคิงดอมและฮิปโปอยู่ที่ท่าเรือหลังเกิดเหตุแตงโมจมน้ำเตรียมเรียกสอบเพิ่มเราไปดูตัวละครใหม่ก่อนตัวละครใหม่คือคุณโบทรีอัมคิงดอมค่ะหรือว่าคุณโบสุรัตนาวดีศิวพรคนนี้เป็นใครครับทำไมมีคนไปเห็นว่าหลังจากเรือจมแล้วมาอยู่กับ5คนนี้ได้เป็นใครเนี่ยพอสืบ Facebook ไปค่ะนักสืบโซเชียลเราก็สืบปรากฏว่าคุณโบทรีอัมคิงดอมเป็นพี่สาวของคุณเบนพริกไทยคุณเบนพริกไทยคือภรรยาของคุณปอคุณคนขับเรือและเจ้าของเรือด้วยเพราะฉะนั้นอ๋อเลยค่ะว่าอ๋อเขาก็เกี่ยวข้องกันแล้วเขาไปทำไมกันอ่ะเพื่อนจมน้ำทั้งทีกลับไปรวมตัวกันแบบนี้ไม่หาเพื่อนหรอบางคนก็บอกว่าคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกนะคุณกติกบอกแต่หลายคนก็บอกว่าอ่ะหรือจะรอให้โมเดินกลับไปบ้านเองทำไมไม่ช่วยโมกู้ภัยเขาช่วยอยู่ทำไม 5-6 คนนี้มายืนกันออตรงนี้ในคืนนั้นนะคะส่วนไฮโซปอก็รับไปเต็มๆแล้วค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าของเรือแต่ใบอนุญาตเรือสิ้นอายุไปแล้วประกันก็ไม่มีแล้วหมดไปตั้งแต่เดือนมกราค่ะตัวเองขับเรือสลับกันไอเบิร์ตแต่ใบอนุญาตขับเรือก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะได้รับข้อหาคือกระทำความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ดูสิว่าได้ประกันตัวอะไรยังไงนะคะหลังจากที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำนี่คือหลายคนน่ะสงสัยเลยว่าถ้าเพื่อนคุณตกน้ำตอนนี้คือถ้าตามที่เขาเล่าคุณแซนบอกว่าโมตกน้ำแล้วกติกก็บอกว่าไม่เห็นหรอกได้ยินว่าโมตกน้ำปอกับเบิร์ดกับอีกคนนึงคุณจ๊อบอะไรนะก็บอกว่าโมตกน้ำก็กลับมาเฉยเลยค่ะ คุณโมเนี่ยติดรถมาด้วยทุกคนก็กลับบ้านตัวเองนอนหลับโดยที่เพื่อนตกน้ำแล้วหวังว่าเพื่อนจะเดินกลับบ้านมาเองเอาละตำรวจต้องเรียกสอบปากคำโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงของแตงโมคือคุณฮิปโปด้วยคุณฮิปโปฉันทนายิ้มสายซึ่งเป็นผู้จัดการอีกคนนึงของคุณแตงโมใครก็ตามที่อยู่บนฝั่งมีข่าววงในบอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของ5คนที่อยู่บนเรือนะเขาอาจจะไปคุยกับแม่เขามีแชทเขามีข้อมูลวงในเพราะฉะนั้นมาหน่อยจ้ามาบอกตำรวจหน่อยพันตำรวจเอกจตุรนบอกว่าต้องเรียกมาสอบปากคำให้เร็วที่สุดค่ะใครเป็นอะไรยังไงมีแชทมีอะไรก็ต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ได้รับข้อมูลจากหลายที่แล้วคุณแม่บอกว่ายังไงก็สู้ไม่ถอยอย่าผูกคุณแม่ไม่กลัวค่ะอ้าวนะครับดูเรือไปด้วยนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็คนที่ขับเรือด้วยกันนะครับนี่ก็คือว่าถูกข้อหานะครับดำเนินคดีเรื่องของการไม่มีใบขับขี่เรือรวมทั้งนะครับเรือก็ใบอนุญาตขับขี่ไม่ได้ต่อครับนี่นะขาดครับอันนี้เป็นความรู้นะครับว่าต่อไปนี้นี่การจะเป็นผู้ที่ขับเรือก็ดีนะครับนี่นะจะต้องดูใบขับขี่ด้วยหรือคนที่มาขับแทนนะครับก็ต้องมีด้วยไม่อย่างนั้นมีปัญหาครับเนื่องจากว่าต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้วยแล้วก็คนที่ขับเรือทำให้คนอื่นนะครับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนี่นะจะต้องถูกดำเนินคดีนั่นก็คือว่าไม่ใส่เสื้อสูทชีพใช่ถ้าคุณมีใบอนุญาตคุณต้องไปอบรมเรื่องความพร้อมทางด้านร่างกายเรื่องความพร้อมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคุณต้องทำอะไร1 2 3เสื้อชูชีพก็ต้องใส่หรือว่าเวลามีคนตกน้ำต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนี่งงกันไปหมดค่ะแล้วก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับแต่หลักข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับสังคมไทยเรือที่วิ่งกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นก็ดีนะครับทั่วประเทศถ้าพูดเอาผิดจับหมดนะครับผิดหมดครับไม่มีคนเพราะว่าโรงเรือนั้นต้องใส่เสื้อชูชีพครับนี่นะอ้าวคุยคำโน้นบ่าย3 โมงคุยคำโน้นบ่าย3